สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการนะครับคัดลอกลิงก์เพลงนะครับผมจาก YouTube นะครับไปวางไว้บน Facebook นะครับหรือหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเรานั่นเองนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าสังเขปนะครับคือคำอธิบายนะครับผมจะเอาลิงก์ของ YouTube มาวางไว้ตรงนี้นะครับเผื่อที่ว่าเพื่อนของเราที่มาดูโปรไฟล์ของเราแล้วเห็นลิงก์นะครับเขาก็จะคลิกเข้าไปดูนะครับเช่นเพลงหรืออะไรต่างๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ไปที่แอป YouTube ก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปตรงนี้ก่อนเนาะพอมาหน้านี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับเสิร์ชหาของคุณผู้ชมที่ต้องการเลยเช่นเพลงนะครับก็เสิร์ชชื่อเพลงไปเลยนะครับแต่ในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ channel ของพี่ชายผมนะครับเป็นการสอนทำเว็บไซต์นะครับผมจะเอาลิงก์เว็บไซต์ที่ทางพี่ชายผมนะครับสอนนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจเรียนเว็บไซต์นะครับเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาลิงก์นี้ละกันวิธีการก๊อปลิงก์นะครับง่ายๆครับถ้าเข้ามานะครับถ้ามาหน้าช่องนะครับก็จะเจอตรงนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมเสิร์ชแล้วเข้าไปที่วิดีโอเลยก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับคำว่าแชร์เห็นไหมครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าวิดีโอนะครับถ้าจะเอาเพลงนะครับก็คนชื่อเพลงแล้วก็คลิกเข้าไปที่วิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่แชร์แล้วก็คัดลอกนะครับผมพอคัดลอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมปิดเลยครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับมาหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่จุดไข่ปลา3จุดนะครับขวามือนะครับผมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่แก้ไขโปรไฟล์ครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับคำอธิบายตัวเองนะครับก็คือการสังเกตนั่นเองนะครับสังเกตนะครับเขาจะมีคำว่าแก้ไขให้คลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็แก้ไขคำอธิบายตัวเองพอเข้ามาตรงนี้นะครับผมมีคำอธิบายอยู่แล้วผมต้องการจะวางลิงก์นะครับที่ผมก๊อปมาวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยครับแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ไปดูหน้าโปรไฟล์ตัวเองเลยครับสังเกตนะครับจะมีลิงก์ YouTube ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเรามองตรงนี้เราไม่สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้ถูกไหมครับเราต้องไปเอาเฟซเพื่อนหรือมาดูมุมมองภายนอกละกันนะครับผมก็คือก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมคลิกที่จุดไข่ปลา3จุดเหมือนเคยนะครับผมแล้วก็มาที่ดูมุมมองของเห็นไหมครับเป็นรูปตาคลิกเข้าไปดูครับคุณผู้ชมจะสังเกตดูนะครับเขาจะเป็นสีฟ้าๆนะครับเป็นการลิงก์นะครับถ้าเพื่อนของเรามาคลิกที่ลิงก์นี้นะครับจะวิ่งไปที่เพลงที่เราเอามาแปะไว้เลยนะครับวิดีโอเพลงใน YouTube นั้นเลยนะครับหรือคุณผู้ชมคนไหนทำช่องนะครับก็เอาลิงก์ช่องนะครับมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการคัดลอกลิงก์เพลง YouTube นะครับไปไว้บน Facebook นะครับผมหรือหน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมเห็นว่ามีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็เลยหาวิธีมาให้นะครับก็คือใช้วิธีนี้นะครับโอเคสุดแล้วสำหรับการแชร์เพลงนะครับในหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับจาก YouTube นะครับผมก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ